สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนทนาเป็นการส่วนพระองค์เป็นพิเศษทางโทรศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพระองค์ได้แสดงความเสียพระทัยกับมารดาของลูกาเลซาตูเยาวชนชาวอิตาลีวัย24ปีที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าหลังจากกลับจากงานชุมนุมเยาวชนโลกในคืนที่เขากลับจากลิสบอนเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่นั่นเขาได้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตหลังจากนั้น2วันงานศพจัดขึ้นที่เมืองมานาเต้ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 8,000 คนใกล้เมืองมิลานซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเมืองมานาเต้ประกาศให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันไว้อาลัยให้แก่ลูกาเลซาตูโดยมีการลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงถึงผลกระทบอันลึกซึ้งที่ลูกามีต่อชุมชนของเขา